สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นักก็จะมาสอนวิธีผ่านด่านของเกม Battle OBS นะซึ่งมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาอยากให้สอนชัตเตอร์ที่2ด่านที่7ให้หน่อยก็จะมาผ่านให้ดูนะวิธีผ่านทำยังไงก็เข้าเกมมาชัตเตอร์ที่2ด่านที่7ก่อนอื่นก็คือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งมานะแล้วก็ติดระเบิดโอเคจากนั้นเราก็กลับไปนะตามทุกสารบอกเราก็ไปตามลูกสาวมันบอกนะหันมาทางนี้จากนั้นเราก็ไปต่อไอ้ที่ตรงนี้แหละที่เราผ่านไปยากใช่ไหมเราจะผ่านไปยังไงเมื่อมันมีเซ็นเซอร์ของกล้องวงจรปิดอยู่นะก็ให้เรายิงปืนเนี่ยกล้องวงจรปิดเดินก็เดินไปนะก็รอก่อนนะให้เซ็นเซอร์มันไปทางอื่นก่อนโอเคเรายิงใส่กล้องวงจรปิดเลยโอเคยิงครั้งหนึ่งมันก็เสียหายแล้วเฮ้ยแล้วก็ไปต่อนะตามลูกศรที่มันบอกพอมาถึงนี่มันก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะก็ให้เราทำการยิงใส่เลยก็เข้าไปใกล้ๆนะแล้วก็ยิงแต่ก็ต้องระวังเซ็นเซอร์ของกล้องด้วยโอเคแล้วก็ขึ้นไปก่อนโอเคเราจะขึ้นไปก่อนตามที่จุดมันบอกนะโอเคแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยกลับลงมาเพื่อที่จะปิดสวิตช์เนี่ยเพื่อปิดที่ไอ้แกนมันรั่วอยู่นะแล้วค่อยขึ้นไปใหม่แล้วก็ผ่านด่านในที่สุดและนี่ก็คือวิธีผ่านด่านชัปเตอร์ที่2ด่านที่7